สวัสดีค่ะวันนี้ครูวัฒนาผู้วัดครูกล้วยนะคะจะมาพบกับนักเรียนในรายวิชาศิลปะชั้นป.1นะคะวันนี้จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะว่างานทัศนศิลป์ก็คืองานวาดงานเขียนนะคะงานระบายสีที่เราเขียนลงในกระดาษนี่แหละนะคะออกมาเป็นรูปภาพที่สวยงามเราเรียกว่างานทัศนศิลป์นะคะงานทัศนศิลป์เนี่ยเราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะสร้างงานขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยครูก็จะแนะนำนี่นะคะดินสอดินสอที่เราใช้กันมีดินสอ HB ดินสอ 2B 3B 4B นะคะมีความเข้มความดำต่างกันอย่างแรกดินสอนะคะต่อไปอะไรเอ่ยยางลบนะคะยางลบใช้ในการวาดผักไม่สวยบิดเบี้ยวแล้วก็ใช้ยางลบนะคะในการลบต่อไปนี่นะคะดินสอไม้เนี่ยใช่ไหมคะดินสอสีที่นักเรียนใช้อยู่เป็นประจำนะคะดินสอสีต่อไปก็จะข้ามมาที่สีที่นักเรียนคุ้นเคยกันหรือเปล่าคะสีช็อคนะคะอันนี้เป็นสีช็อคใครเคยใช้แล้วบ้างต่อไปนะคะพี่ๆก็จะใช้กันนะคะแบบนี้สีน้ำนะคะจะเป็นหลอดๆบีบออกมาแล้วก็ผสมกับน้ำนะคะอันนี้คือสีน้ำนะคะเสร็จแล้วสีน้ำต้องบีบลงในอะไรเอ่ยจานสีนะคะจานสีก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะมีแบบกลมแบบใบไม้แบบสี่เหลี่ยมนะคะให้เลือกซื้อเลือกใช้ได้มากมายนะคะอันนี้จานสีใช้กับสีน้ำนะคะเมื่อมีจานสีมีสีน้ำแล้วก็ต้องมีอะไรด้วยคะนักเรียนพู่กันหลากหลายรูปแบบเลยนะคะนี่พู่กันมีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะคะใช้ต่างกันนะคะเมื่อเราต้องการเส้นเล็กเราก็ใช้พู่กันที่มันมีปลายขนาดเล็กนะคะพอเราต้องการเส้นขนาดใหญ่หรือพื้นที่มากๆเราก็ใช้พู่กันที่มันมีนะคะขนาดใหญ่นะคะอันนี้คือพู่กันหลักๆครูก็จะแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนได้รู้จักหลังจากที่ดูคลิปคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนทำใบงานนะคะใบแรกนะคะโยงเส้นนะคะให้ตรงกับคำตอบที่ถูกต้องนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำใบงานกันได้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ